เราควรจะต้องดูเพื่อนบ้านตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับจุดที่คุณเลือกดีหรือเปล่าการเลือกที่ดินนะครับหรือการเลือกสถานที่ดีๆเราควรดูอะไรบ้างไปดูปัจจัยกันดีกว่าเริ่มต้นง่ายๆนะครับปัจจัยแรกนะครับเราควรจะดูกระแสลมก่อนหลายๆที่เนี่ยชอบจะมองบอกว่าให้ดูเรื่องถนนก่อนก็ได้จริงๆดูถนนก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้ดูก่อนคือไปตามสถานที่เลยไปสถานที่นั้นแล้วรู้สึกว่าลมมันโกกไหมลมมันดีไหมถ้าเกิดที่นั่นไปแล้วรู้สึกไม่มีลมเข้าเลยไปรู้สึกร้อนรู้สึกอึดอัดที่นั่นอาจจะไม่เหมาะกับคุณครับ2นะครับสิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือถนนนั่นเองนะฮะดูว่าถนนขาเข้าขาออกเมนหลักถนนนั่นอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าบ้านเรามันติดกับถนนเมนเราก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยมันเหมาะสมนะเหมาะสมกับการทำอะไรได้บ้างอันนี้เราอาจจะดูตรงนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นถนนแคบเป็นถนนซอยเฮ้ยอาจจะไม่เหมาะกับการทำการค้าเหมาะกับอยู่อาศัยมากกว่าเราจะต้องดูปัจจัยตรงนี้ด้วยนะครับส่วนอันที่3นะครับเราควรจะต้องดูเพื่อนบ้านเราต้องดูนะครับบ้านเพื่อนบ้านเป็นบ้านร้างหรือเปล่าหรือตรงข้ามเราเป็นบ้านร้างหรือเปล่าตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่เราจะต้องดูหรือแม้ทั่งการไปเลือกที่ดินแล้วตรงพื้นที่ตรงนั้นเป็นแบบโรงงานขยะเป็นโรงงานไอ้พวกนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยดูตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้น3หัวข้อแบบง่ายๆนะครับที่คุณจะทำให้รู้ว่าจุดที่คุณเลือกดีหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเลือกตามนี้ผมมั่นใจว่าที่ดินที่คุณได้หรือบ้านที่คุณได้จะดีขึ้นแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องฮวงจุ้ยดีๆกับอาจารย์แบงค์ฮวงจุ้ย1 minute แค่ปรับชีวิตก็เปลี่ยนดูนะครับแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นในเรื่องของการได้ทรัพย์นั่นเองนะครับ